ครับคิดว่าแข้งใครเนี่ยใครควรติด50อันดับแข้งยอดเยี่ยมเอเชียครับมองว่าน่าจะเป็นอุ้มธีรธรครับผมทำไมถึงเป็นอุ้มธีรธรก็จับฟอร์มการเล่นนะครับทั้งสโมสรแล้วก็ทั้งทีมชาตินะครับเขาโชว์ฟอร์มได้สม่ำเสมอแล้วก็มีมาตรฐานเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในฟุตบอลโลกรอบเลือกรอบสุดก็จากรอบแรกที่ผ่านมาก็หลายๆเกมก็คือเขามีส่วนสำคัญนะครับทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายเนี่ยครับแล้วถ้าเป็นต่อเลยครับก็ส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเกมที่ยากมากแต่ก็ว่าเขาน่าจะทำผลงานได้ดีครับก็เพราะว่าส่วนตัวเขาก็เล่นในระดับสโมสรเอเชียหรือว่าขึ้นเป็นถือว่าเขามีประสบการณ์ในระดับเอเชียพอสมควรแล้วถ้าเป็นทั้งเอเชียครับคิดว่าใครควรติดเอเชียจะเป็นคากาวะนะครับผมทำไมถึงเป็นคากาวะก็ผลงานสโมสรเขาก็ทำผลงานได้ดีครับผมแล้วก็ว่าก็น่าจะสมควรแล้วก็เล่นอยู่ในลีกที่ระดับสูงแล้วคากาวะมีผลยังไงกับวงการฟุตบอลเอเชียก็ผมก็มองว่าเขาก็น่าจะมีอิทธิพลพอสมควรนะเพราะว่าอย่างหนึ่งตอนนี้แข่งญี่ปุ่นก็เล่นอยู่ในลีกสูงลีกระดับสูงของโลกครับแล้วก็ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีก็น่าจะมีอิทธิพลกับฟุตบอลในเอเชียครับขอบคุณมาก